สวัสดีครับเรามาต่อกันจากคลิป S Code ก็คือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมรีวิวกันไปเยอะแล้วแหละได้เห็นทั้งสเตตัสทั้งของสายที่ผมมีแล้วก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปใช้อะไรได้หลายๆแบบทั้งคลิปทั้งอะไรทั้งหลายอย่างคราวนี้ก็เสียงผมอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คือยังไม่หายก็ตามนั้นแรงผมอาจจะยังพูดไม่เยอะอาจจะพูดได้ไม่มากมายเท่าไหร่ก็เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปของ S Code เนี่ยของผมจะไล่ไปทีละแมปให้สำหรับใครที่อยากรีเควสแมปไหนมาให้ผมไปก็รีเควสมาได้ถ้าผมไปได้เดี๋ยวผมจะไปให้หมดเลยตามนั้นเอาล่ะในแมปนี้ของผมจะมากันที่ Ice Cave ก่อน Ice Cave เนี่ยเป็นหนึ่งในแมปที่ธาตุน้ำเยอะท่าน้ำเยอะมากคนส่วนใหญ่จะชอบไปเคถ้าเก็บเลเวลกันแต่เคเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปให้ที่ผมมาที่แมปนี้ก่อนเพราะว่านอกจากมันเก็บเลเวลได้แล้วเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถหาตังค์ได้ด้วยซึ่งไอแมปไอเคฟเนี่ยมันค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรก็คืออยู่ตรงน่าจะแถวๆตรงนี้ตรงนี้ก็คือเนี่ยถ้าแมปผมแนะนำให้โผล่มาลาเชลแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เซฟไว้ซึ่งผมก็จะมีตัวเซฟแมปไว้หน้าทางเข้าก็อาจจะต้องเดินมานิดนึงมาที่หน้าทางเข้าแมปชั้น2ก็คือผมก็จะมาเซฟไว้ตรงนี้มอนในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเล็กกับขนาดกลางก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ขนาดกลางจะมีแค่ตัวเดียวก็คือไอตัวที่ยิงไกลส่วนชั้น3ก็เช่นเดียวกันแต่ชั้น3ไอ้ตัวยิงไกลจะเยอะหน่อยชั้น3ไอ้ตัวยิงไกลเนี่ยจะเยอะ50 42ตัวก็ประมาณนี้แต่ว่าชั้น3นี่อาจจะตีลำบากหน่อยก็คือโกเลมมันไม่ค่อยถูกกับกาต้าเท่าไหร่ก็คือกาต้าเนี่ยถ้าไปตีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ความรุนแรงมันจะลดลงนั่นเองก็คือดาเมจไม่เต็มที่ไม่แรงเท่าเคพูดง่ายก็คือถ้าไปตีเคเนี่ยมันจะแรงไวกว่าแต่นี้ของผมถ้าให้เลือกระหว่างเคกับที่นี่ผมชอบที่นี่มากกว่าเพราะเงินมันดีกว่าด้วยแล้วก็ได้เลเวลด้วยเอาล่ะวิธีถ้าเกิดจะมาที่นี่นะผมมี2ทางเลือกให้1คือใช้เทเลพอร์ต2คือใช้ Fly Wing ถ้าใช้ Fly Wing เนี่ยตัวแต่งงานก็คือควรจะเป็นซุปโนวิดเพราะว่านอกจากทั้ง AB ทั้งโอน SP ได้แล้วเรายังมีคาร์ดก็คือรถเข็นเอามาไว้แบกยาอะไรอย่างนี้อะไรไว้ด้วยก็คือวิธีของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะ AB ปั๊บผมสลับหมวกซาฮาก็คือไปปกติเลยเนี่ยผมโอนได้สบายเลยเนี่ยแล้วก็สลับกับแค่นั้นเองยังไงแป๊บเดียวอยู่แล้วซุปโนเนี่ยไม่ต้องกลัวคือผมแค่เอาให้ Mac MP มันเพิ่มขึ้นตอนแรกไว้ AB ฟรีเฉยๆพอสลับกลับปุ๊บ Mac MP ผมจะกลายเป็นเต็มเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ย297ก็ประมาณ300พอ AB ไปมันหายไปประมาณ150พอผมสลับหมวกซาฮามามันก็จะเหลือมันก็จะเต็ม150มันก็จะพอดีอ่ะว่ากันเถอะถ้าผมใช้ไฟวิงผมก็จะมีอันนี้ก็คือจะอยู่ได้สักพักก็หลายชั่วโมงอยู่ที่ผมเคยลองตีอยู่นะก็อยู่ได้หลายชั่วโมงถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ตอนนี้กั๊มราคาถูกจะกดก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับราคาการ์ดด้วยอ่ะบอกยาว่าคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวบอกคุ้มไปตอนนี้อีกเดือนถัดมาราคากั๊มขึ้นอ่ะไม่คุ้มแล้วเดี๋ยวราคาสโนวี่การ์ดลงอ้าวเดี๋ยวไม่คุ้มแล้วยังไงผมก็จะฟันธงไปเลยมันก็ลำบากใจอยู่ก็เอาเป็นว่าลองดูราคาการ์ดด้วยแล้วก็ราคากั๊มมันขึ้นอยู่กับปัจจัยราวๆ2อย่างนี้ก็เอาล่ะของผมมี AB แล้วอีกอันนึงก็คือมีเคลือบธาตุก็คือให้เป็นเศษเอามาเคลือบธาตุดีกว่าจะอยู่ได้30นาทีครับอ่ะนี่ไงผม AB แล้วเหลือ188เห็นไหม
เนี่ยผมสลับแล้วผมยาวเลยเนี่ยเนี่ยจนหมดได้เลยเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วสลับกลับแล้วกดนั่งก็คือจริงๆจะแม็กแถมด้วยก็ได้นะเนี่ยแม็กแถมปิดท้ายแล้วไปอ่ะของที่ใส่ผมเอาของที่ใส่ก่อนที่เราจะเข้าไปเดี๋ยวจะไม่มีจังหวะพูดก็คือของผมเนื่องจากประดับผมไม่ใช้แหวนคลิไอแหวนโจนอะแหวนโจนเพราะว่าแหวนโจนมันเพิ่มแม่นแต่จากที่ผมดูแมปเมื่อกี้เหมือนว่ามันจะไม่ต้องใช้ค่าฮิตใช่ไหมผมจำได้ว่าค่าฮิตมันใช้ไม่ค่อยเยอะคือใช้321 314ไอไททันก็ดูแล้วเนี่ยประมาณราวๆ320อะซึ่งของผมมัน330มันเกินอยู่แล้วอะถ้าต่อให้ไม่มี AB ฮิตผมก็320ก็ขาดไป1แค่นั้นเองมันก็คือใช้ได้คือไม่จำเป็นต้องมีแหวนโจนนั่นเองแต่ถามว่าจะเอาไหมใครชอบคลีก็ใส่ก็ได้นะไม่ผิดคลีก็จะกลายเป็น34แต่ของผมจะเน้นเบิ้ลเป็นหลักแล้วผมมาใส่ตุ้มพอใส่ตุ้มอีกช่องนึงว่างปั๊บผมจะใส่อะไรล่ะผมขี้เกียจพกวิงผมก็ใช้คลิปเทเลแต่ถ้าผมอยากใช้วิงตลอดผมก็ใช้วิงไปแล้วจะใส่อย่างอื่นจะใส่อะไรล่ะใส่ไอ้นี่ก็ได้มีเดียล of honor เหรียญตราแห่งเกียรติยศอ่ะก็ที่ผมไปเก็บใน VB มาก็อันนี้ก็ทำให้ Mac SP เพิ่มขึ้นด้วยจะใช้นี้ก็ได้แล้วแต่ใครจะใส่2อันแล้วใส่เท้าวาบวกอันนี้ก็ได้เนี่ยเพิ่ม Mac MP ใครจะเท้าวาโซฮีหรือจะใส่รองเท้านี้ก็ได้ทั้ง Mac SP SP ก็แล้วแต่ประยุกต์เลยแต่ของผมเลือกใช้คลิปเทเลเพราะว่าแมปมันค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรผมไม่อยากกลับไปบ่อยๆเพื่อไปเอาวิงนั่นเองแน่นอนอันนี้ก็เพิ่ม Attack Speed เนื่องจากผมไม่จำเป็นต้องใช้กากแองอันนี้ก็เอาค่าเด็กส่วนไอ้ดอบเลดนี่ช่างหัวมันเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากชุดแนะนำเป็นชุดทัดน้ำสาเหตุที่ผมแนะนำให้ใส่เป็นการ์ดซอสฟิชก็คือมาจากสาเหตุที่ว่าไอมอนตัวตีไกลๆอ่ะมันจะเป็นทัดน้ำมันจะชอบยิงเวทน้ำใส่กล้ามใส่โลวีนตีทัดน้ำอันนี้ก็ใส่ขาวแดงตีทัดน้ำสาเหตุที่ผมไม่ใช้เหมืองเพราะว่ามอนมันแทบไม่มีกลางขนาดกลางนั่นเองใส่ตีท่าน้ำใบดีแถมถูกด้วยอันนี้ก็ผมเลือกใส่เซตตุ้มผมก็ใส่คลิปเทเลโอเคเราไปกันเลยพูดเยอะเจ็บคอพูดไป 4-5 นาทีแล้วมั้งเนี่ยเกินกว่านั้นอีกน่าจะ7เยอะว่ะ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 เดี๋ยวตัดกำลังก่อนเนี่ยมอนมันเป็นขนาดใหญ่เราจะคงจะเบิ้ลไม่เยอะมากโกเลมก็โกเลมดีวะมาดิอาจจะเพิ่งเลือกสักหน่อยถ้าตีโกเลมเฮ้ยๆน่ะเจอลุมแล้วก็อย่างนี้ก็หักคอไปว่ะเยอะเกินเจอลุมด้วยเมื่อกี้อย่างเยอะเลยนี่ถ้าเลือดลดผมก็ใช้โอน FP เอาปาบเขาให้แม็ก
หนึ่งทีเดินกลับเข้าไปเต็มแล้วสบายถ้ามาอย่างนี้เรื่อยๆก็ดีดีเลยเยอะก็สู้ได้เห็นไหมดาเมจมันหลอกตัวติดแข็งแค่นั้นเองและโดนตบอันนี้ผมใช้ไว้ธรรมดาจะเอาประหยัดก็จะใช้ปลาก็ได้นี่มันไม่เก็บกันเลยเว้ยสแปม SP ก็ได้เยอะกว่าก็ถ้าเยอะอย่างนี้การ์ดมันจะไม่ตกเลยถ้าเล่นไปนานๆมันก็คงจะยากยังไงก็ตกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโอ้ยเบิ้ล 3,000 เฮ้ยเสือกนี่ขโมยก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไอ้นี่ก่อนยุ่งไอ้คูบิกนี่เดี๋ยวผมเอาไปทำไอ้นี่ไว้กินอันนี้หนัก10นะไม่ใช่หนัก100พอดีสังเกต HP กับ MP ดีๆว่าผมโอนใช้วิธีโอนแบบไหนขาดไปนิดนึงนี่ตรงนี้เป็นแถมก็ได้เนี่ยตกมาการ์ดก็เฮอ่ะไม่เอากันเว้ยเออดีของแถมมีไงน้ำแข็งมาแล้วโอ้ไอคูบิกมันจะลดเยอะไอท่าคลีเนี่ยแหละสนุกโอ้เพียบเลยมันหาการ์ดเลยแบบนี้อย่างเงี้ยรู้เลยเนี่ยวางแถบหาการ์ดอย่างเดียวโอ้โหน้ำแข็งอย่างนี้สว่างดิเก็บก่อนได้ไหมอ้าวเหี้ยหายต่อหน้าอีกแล้วไว้หน่อยเกือบมันนานไง
าแล้วเชียวปีอะไรวะนกค้างผมไม่ใส่ตุ้มผมก็ได้นะผมใส่รองเท้าอันนี้ใส่อันนี้ MP ผมก็จะเยอะขึ้น HP ผมจะเยอะขึ้นเผื่อสำหรับคนชอบสแปมถ้าจริงๆมันก็เบาลงแค่นิดหน่อยแหละนะไอ้คุณกวนนี่มาจาก Critical Wood ของกาต้ากาต้าเขี้ยวหมาเป็นดาเมจเหมือนตีธรรมดา1ทีอ่ะ 100% เป็นดาเมจแถมก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากแต่ก็แถมก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยไอ้เมื่อกี้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรสนับน้ำแข็งชื่อว่าไอซิโคลเราโซเดสเปิดก็ได้นะเนี่ยแล้วค่อยตีซ้ำโอ้ใช่ผมยังไม่ได้เอาอะไรให้เห็นหน้ายาแอดใช่ไหมเรายังไม่มียาแอดในคังผมมีป่าววะเดี๋ยวผมกดยาแอดให้ดูว่ามันเป็นยังไงมีอยู่ราคามันลงมาแล้วเดี๋ยวจัดให้ไปเติม HP MP ก่อนเฮ้ยไหนๆก็จะกดยาแอดผมขอกลับไปใช้ตุ้มเหมือนเดิมละกันมันไม่คุ้มหรอกที่จะกดยาแอดแต่เดี๋ยวต้องกดให้ดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าสายของผมนี่มันก็อัพกินยาแอดไว้อยู่เหมือนกันไอ้ยาเกือบลืมเปลี่ยนเอาล่ะครบเราไปที่ที่มันลงดิ
เราต้องกดอย่างนี้ไม่ใช่ก็ว่าทำไมดาเมจมันไม่เพิ่มกดผิดเป็นแดกอุ้ยอันนี้แรงเวอร์มากหนึ่งนาทีแป๊บเดียวเองป้าพอให้เดี๋ยวโอ้โหโกเลมอย่างนิ่มเลยเลโชกินผิดวิธีเลยเราดับเบิลคลิกไม่ได้นะต้องใช้กดใช้สกิลเอาโอ้ยอย่างนิ่มนิ่มมากสบายเลยอย่างนี้ดาเมจเหมือนจะขึ้นมาประมาณ1เท่าตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ100จาก 100% กลายเป็นประมาณ200ถึง250อ่ะไอ้นี่ผมจำได้ว่าโซเดนมันประมาณเกือบหมื่นประมาณ 9,000 เออก็ว่าทำไมขยับไม่ได้ติดแข็งเสียเวลาจริงๆยาใกล้หมดแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้จนกว่ายาแอดจะหมดอ่ะป้าบ 14,000เอาอีกอันนี้ผมจำได้ว่าตอนแรกเรา 2,000 นะอุ้ยโอเคยี่โหดสัตว์เอาอีกแล้วแข็งอีกแล้วใครที่จะเล่นสายนี้จริงๆลองไปใช้แบบไม่กดยาแอดดูก่อนก็ได้นะถ้าทำได้ถึงครึ่งหนึ่งนะถ้าทำได้ถึงครึ่งหนึ่งอ่ะ
ครึ่งนึงของดาเมจที่ต้องการหลังกดยาแอดผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วพอใช้กะกะเอาได้ดูเหมือนเบิ้ล7โอ้พี 7,000 เออเบิ้ลเท่าไหร่เนี่ย 12,000 ข้างซ้ายเท่าไหร่วะเนี่ยข้างซ้าย1เกือบ 10,000 ข้างขวา3อีก 2,000 โอ้เขาหายยาแอดหายแล้วทุเรศมากเหมือนโซเดจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก่อนหน้านี้เราก็โซเดประมาณ 4,000 ป่ะมันคงไม่ใช่โซเดส 2,000 หรอกอุ๊ยไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วแข็งอีกแอทแทคสปีดนี่ก็น่าจะยาเราของเรายังเท่าเดิมเว้ยหรืออีก2ขวดอ่ะผมนี่อะไรเนี่ยไอคริสตัลเหมือนจะยังไม่ได้มีใช้อะไรนิ่มมากมีท่าอะไรยังไม่ได้ใช้โซนิกโบคงไม่ต้องลิงก์หรอกมั้งโจ้ถ้าลิงก์ก็24,000อย่าลืมว่าไอ้นั่นมันเป็นขนาดใหญ่แอปผมตีไม่ค่อยได้แรงไอเนี่ยขนาดกลางจะแรงหน่อย18,000-19,000ก็ถ้าสำหรับกาต้าแบบนี้ก็คงน่าจะประมาณสัก40,000ได้ละมั้งถ้าเป็นตีขนาดกลางแต่ถ้าเป็นพวกกาต้าตึงก็แรงกว่านี้แน่นอนอาจจะน่าจะ 5-60,000 นะแต่เท่าไหร่นี่เดี๋ยวคงต้องรอเป็นคลิปอันนั้นซึ่งเดี๋ยวเขาต้องรอดูอีกทีไอ้ไททันจะเท่าไหร่โจ้10,000กูโซเดสเถอะโซเดสแรงกว่าครึ่งนึงไม่เวิร์กไอไททันไม่เวิร์กโซนิกไม่เวิร์กถึกกายภาพเกินไปไอตัวนี้น่ารำคาญมากโต๊ะ17,000ไอเนี่ยเริ่มมากันแล้วทางนี้โอ้เหมือนยาแอดจะหมดแล้วมั้งก็เดี๋ยวคลิปนี้ของผมไว้เท่านี้แล้วก็ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปในเคนากาให้ซึ่งเราเคยไปกันแล้วในตอนที่ผมเป็นโจรเป็นแอสซัสซินธรรมดานั่นเองแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะไปแล้วก็ใส่เซต
critical เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าความแตกต่างระหว่างคนดีเว้ยเดินมายิงผิดแล้วกด sorry ด้วยจิ้มชื่อไว้ทันอยู่เมื่อกี้อะไรมองไม่ทันแล้วแต่จิ้มชื่อไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าเวลาเราใส่เซตคลิกระหว่างซึ่งตอนเป็นแอสซัสซินของผมไม่มีลักเลยถ้าจำไม่ผิดนะไม่มีลักไม่มีค่าลักเลยแต่ตอนนี้ผมมีค่าลักแล้วความสนุกมันจะต่างกันแค่ไหนก็เป็นสายเบิ้ลเหมือนกันนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นดูกันแข็งอีกก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ